สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMU TP Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะวันที่2ของสัปดาห์ซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยฝนนำเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องของเด็กคนนึงที่ถูกข่มขืนบนรถไฟนะคะนั่นก็คือน้องแก้มโดยผู้กระทำความผิดก็คือไอ้เกมนะคะซึ่งก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามรับฟังเนี่ยก็ไปติดตามรับฟังกันได้หลังจากเอพิโซดนั้นนะคะฝนก็ไปดูเรื่องราวของคดีอาชญากรรมคดีข่มขืนนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะจนมาพบกับคดีนี้เข้านะคะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นคดีที่ช็อกโลกแล้วก็น่าจะถูกบรรจุอยู่ในสารระบบคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญรวมไปถึงสะเทือนใจที่สุดอีกหนึ่งคดีของมวลมนุษยชาติซึ่งเรื่องราวเป็นพ่อแท้ๆนะได้ข่มขืนแล้วก็กักขังลูกสาวเนี่ยอยู่ในห้องใต้ดินยาวนานกว่า24ปีโดยผู้เป็นพ่อนะคะมีชื่อว่านายโจเซฟฟิสเซอร์ค่ะซึ่งเขาเป็นชายอายุ73ปีมีหน้าที่การงานดีเป็นวิศวกรไฟฟ้าชาวออสเตรียแล้วก็สังคมรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต่างมองเขาเป็นชายที่มีอายุสูงวัยที่เป็นคนธรรมดาธรรมดารวมไปถึงเป็นคนดีด้วยซ้ำนะคะจากสายตาเพื่อนบ้านแต่ใครจะเชื่อว่านายโจเซฟนั้นได้จับตัวลูกสาวแท้ๆของตนเองก็คือนางสาวอลิซาเบธขังไว้ในห้องใต้ดินยาวนานกว่า24ปีตั้งแต่อลิซาเบธอายุ18นะคะจนเธอนั้นออกมาดูโลกภายนอกอีกครั้งตอนที่เธออายุ42ปีนะคะนอกจากกักขังชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วนะคะผู้เป็นพ่อแท้ๆอย่างนายโจเซฟเนี่ยก็ข่มขืนลูกสาวตนเองจนตั้งท้องมีลูกด้วยกัน6คนหนำซ้ำนะคะยังมีท้องอีกท้องหนึ่งก็คือเป็นท้องแฝดแต่ว่าเสียชีวิตรวมๆแล้วเนี่ยก็คืออาจจะมีลูกด้วยกันถึง8คนแต่ว่าเสียชีวิตไปก่อน2คนโดยที่นายโจเซฟเองนะคะแบ่งลูก3คนเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงข้างบนส่วนอีก3คนนะคะเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยได้เลี้ยงอยู่ในห้องใต้ดินเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปที่ไม่น่าเชื่อก็คือนายโจเซฟสามารถปิดงำความลับของตนเองไม่ให้ภรรยาเนี่ยรู้เรื่องราวนี้ได้อย่างไรนะทั้งที่ก็อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหลับนอนด้วยกันทุกวันรวมไปถึงปิดบังจากเพื่อนบ้านแล้วก็ผู้ที่มาเช่าพักบ้านเนี่ยก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความมันมาแตกเมื่อลูกคนโตวัย19ปีเป็นลูกสาวนะคะเกิดอาการป่วยหนักต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ต้องการสอบถามอาการอื่นๆจากมารดาผู้เป็นแม่นะคะก็เลยให้นายโจเซฟเนี่ยพาตัวมารดาของลูกสาวเนี่ยก็คือเหมือนเรียกง่ายก็คือลูกที่เกิดกับลูกในไส้ของตนเองเนี่ยพามาที่โรงพยาบาลเพื่อสอบสวนอาการพอมาถึงนะคะแพทย์ก็พบความผิดปกติระหว่างการสอบถามอาการของเด็กพฤติกรรมหวาดกลัวของนางอลิซาเบธเนี่ยสอบพิรุธอย่างชัดเจนรวมไปถึงนายโจเซฟเองก็แสดงพิรุธนั่นก็คือกระวนกระวายใจจนตำรวจที่ได้รับแจ้งเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก็ทำให้เรื่องราวสุดสะเทือนใจอันนี้เนี่ยโด่งดังแพร่กระจายออกไปทั่วโลกนะคะนางสาวอลิซาเบธเนี่ยในขณะนั้นมีสภาพร่างกายที่ผอมแห้งผิวหนังซีดเผือดนะคะสภาพจิตใจย่ำแย่มากในช่วงแรกเธอให้การสอบปากคำนะคะเธอขอร้องให้ตำรวจเนี่ยรับปากเธอว่าเธอจะไม่ต้องพบกับพ่อของเธออีกรวมไปถึงขอให้ตำรวจนั้นช่วยดูแลลูกๆเด็กๆทั้งหมดให้คุ้มครองให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ดูแลด้านสภาพจิตใจเด็กชาย2คนที่ถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินบอกว่าเขานั้นเพิ่งเคยเห็นแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกรวมไปถึงเพิ่งเคยเห็นรถราแล้วก็อาคารต่างๆสิ่งที่เด็กชาย2คนนั้นแสดงออกมานั้นทำให้
คนที่พบเห็นก็ต่างเวทนาแล้วก็สลดหดหูใจนะคะนางสาวอลิซาเบธที่ถูกพ่อบังเกิดกล้าวทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจยาวนานกว่า2ทศวรรษลำดับเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายนี้นะคะนางสาวอลิซาเบธเนี่ยเป็นลูกคนที่4รวมไปถึงเธอนั้นมีพี่น้องร่วมท้องเนี่ย7คนแต่เธอนั้นถูกนายโจเซฟข่มขืนเป็นครั้งแรกตอนอายุ11ปีเธอได้นำเรื่องราวนี้ไปบอกคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะอย่างที่บอกค่ะว่านายโจเซฟนั้นในสายตาคนอื่นดูจะเป็นคนดีด้วยซ้ำจนกระทั่งเธอถูกคุกคามทางเพศเรื่อยมาจนปี2527เธอนั้นมีอายุ18ปีเธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากๆคนหนึ่งค่ะแล้วพอเธอมีอายุ18ปีก็ถูกพ่อแท้ๆของเธอนะคะวางยาแล้วก็จับเข้าไปขังในห้องใต้ดินเกือบทุกวันพ่อโฉดจะแวะลงไปหาเธอรวมไปถึงลงมือคืนใจเธอนอกจากนี้นะคะนายโจเซฟก็มีการข่มขู่ว่าถ้าเธอคิดจะหนีก็จะลมควันเธอให้ตายนะคะรวมไปถึงได้วางอุบายไว้ว่าเขานั้นได้วางระเบิดเอาไว้ถ้าหากเธอพยายามหลบหนีเนี่ยก็จะอาจจะโดนกลไกระเบิดเนี่ยทำงานได้เวลาล่วงเลยผ่านไป24ปีแห่งความทุกข์ทรมานค่ะเธอถูกพ่อบังเกิดเกล้านั้นขืนใจจนตั้งท้องมีลูกด้วยกัน6คนโดยลูกคนสุดท้องนะคะซึ่งเป็นท้องที่7เนี่ยเป็นแฝดอย่างที่บอกว่าเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานนายโจเซฟเองนะคะก็จัดการทำลายหลักฐานด้วยการนำศพเนี่ยโยนเข้าไปในเตาไฟเรียกได้ว่าเผาจนไม่เหลือซากเลยนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันมาแดงก็อย่างที่บอกก็คือลูกสาวคนโตของเขานั้นที่เกิดกับลูกในไส้เนี่ยเกิดอาการป่วยหนักมีอาการไตวายนะคะแม่อย่างอลิซาเบธเนี่ยก็เลยขอร้องผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พาลูกของพวกเขาเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะพอไปถึงตำรวจเนี่ยก็เลยจับพิรุธได้ก็เลยเรียกมาสอบปากคำก็เลยสืบสาวไร่เรียงจนมาพบความจริงอันน่าสลดหดหูใจนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของนายโจเซฟนะคะก็ถูกดำเนินคดีแต่ด้วยคดีที่เป็นคดีกักขังข่มขืนนะคะโทษของออสเตรียเนี่ยมันไม่หนักค่ะก็คือถูกจำคุกเพียงแค่15ปีเท่านั้นซึ่งก็มีคนบอกว่าถ้านายโจเซฟยื่นอุทธรณ์รวมๆแล้วก็อาจจะถูกขังคุกเพียงแค่14ปีสำหรับสถานที่คุมขังนายโจเซฟจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คุกค่ะแต่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่กรุงเวียนนาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าหลายเท่านะและทางกฎหมายก็อย่างที่บอกว่าถ้าพบว่าเขาติดคุกนานที่สุดก็คือ15ปีและเขาก็มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอผ่อนผันลดโทษจำคุกถ้าเงื่อนไขดังกล่าวผ่านไปได้เขาก็อาจจะติดคุกจริงๆเพียงแค่14ปีถ้าหากถามถึงปัจจุบันว่านางสาวอลิซาเบธนั้นสภาพจิตใจเป็นอย่างไรหลังจากที่เธอนั้นถูกกักขังข่มขืนอยู่ในคุกใต้ดินนะคะถึง24ปีด้วยกันพอเธอหลุดพ้นนรกขุมดังกล่าวออกมาได้เธอก็เข้ารักษาการบำบัดสภาพจิตใจและปัจจุบันเธอก็ได้ไปพบรักกับชายท่านหนึ่งที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยชายคนนี้นั้นก้าวเข้ามาในชีวิตเธอแล้วก็ทำให้เธอนั้นมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นปัจจุบันเธอสามารถขับขี่รถยนต์ได้แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ถึงแม้ว่าบาดแผลของเธอนั้นจะไม่จางหายไปซะทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดสภาพจิตใจของเธอก็สามารถเยียวยาแล้วก็มีคนที่คอยรับฟังคนที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือแฟนคนปัจจุบันของเธอทำให้เธอนั้นมีชีวิตที่พอจะมีความสุขขึ้นได้บ้างแต่เรื่องราวเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศออสเตรียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ข่าวอาชญากรรมน้อยมากๆแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าน่าอยู่ติดอันดับโลกเลยแต่พอมีคดีสะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นก็สร้างความสลดหดหูสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งคดีดังที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเอพิโซดใหม่เป็นเรื่องราวของคดีการข่มขืนอีกเหมือนกันอย่างที่บอกค่ะว่า
เรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คดีเดียวมีอีกหนึ่งคดีที่คล้ายๆกันจนได้รับฉายาว่าเป็นอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศเป็นอีกหนึ่งคดีที่ถอดแบบคล้ายๆคดีนายโจเซฟกับอลิซาเบธเลยแต่ว่าเรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันได้ในเอพิโซดถัดไปวันนี้เวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ